จารย์บีมองขนาดไหนอะกับแมนยูในยุคเอริกเทนฮากถ้ามาแบบที่อาจารย์บีต้องการแค่ท็อปโฟนะผมว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ลุ้นได้ที่3ก็ได้แต่ผมว่าแยกให้ไหนผมว่าไม่เกินที่6หรอกถามว่าลุ้นแชมป์เลยได้ไหมผมว่ายังคงไม่ถึงขนาดนั้นในการที่เราจะขึ้นเป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนกับที่ลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้เนี่ยว่ามันต้องใช้เวลา 2-3 ฤดูกาลเป็นอย่างน้อยฉะนั้นมันถึงเวลาที่ต้องทำความเข้าใจในฟุตบอลจริงๆแล้วว่าการทำทีมมันต้องใช้เวลาครับมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วจะได้เลย